เอาละครับสวัสดีเหล่าสาวกผู้แสวงหาแต้มทุกคนกันด้วยครับผมสำหรับตอนนี้ผมก็เผชิญมรสุมชีวิตค่อนข้างที่จะหนักหน่วงนะ 1,800 ล่วงมา 1,700 แต่ว่าช่วงนี้แม่งก็หนักจริงๆผมว่าผมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะทำไมช่วงนี้มันล่วงรัวได้ขนาดนี้สำหรับวันนี้เนี่ยไอ้ขี้แพ้เสียแต้มอย่างผมเนี่ยพูดไปก็กระดากปากจะมาแนะนำการเล่นดิวลันดอนแบบโหดโหดบัสเซอร์แบนสโคปเลนแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนเปลี่ยนเป็นบัดดี้แบเรียแต่ว่าผมอยากจะลองแบบดาเมจสุดจัดดูซิว่ามันจะประมาณไหนนะแล้วนี่ผมป่าเอาไม่ใช่นะใครรู้ป่านะโอเคสกิลที่ผมจะเล่นเนี่ยผมจะเล่นเป็นคลื่นมังกรผสมกับสกิลที่เอาไว้หนีนะจะไม่เล่นสกิลหินนะเว้ยผมต้องไปเลนบนนะเดี๋ยวผมจะเอาเป็นสกิลปล่อยคลื่นไปก่อนนะปึ๊บ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 เอ้ยเดี๋ยวได้2ตัวว่ะอีกตัวนึงไม่ได้นะขึ้นมังกรเมื่อไรจะมาเฮ้ยตีมันโอ้โน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 เฮ้ยถอยกลับมาถอยกลับมาเดี๋ยวคุมให้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 ถอยกลับมาเวลาแบบตัวแทงเราจะหนีอ่ะเราอย่าเพิ่งหนีนะเว้ยช่วยเขาตีก่อนเดี๋ยวไม่งั้นนะเขาจะหนีไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวแอตแทกเกอร์อีกฝ่ายนึงมันก็จะมาไล่ตบแทงเราไงเดี๋ยวแทงเราตายเว้ยมันว่าจะมีประเด็น1 2 3 4บายเป็นไงเล่าวิชานินจาขึ้นระเบิดมังกรวาลีตีไปตีไปไม่ได้ทำแต้มหรอกไม่ได้ทำแต้มบอกเลยไม่ได้ทำแต้มยาวิชานินจาจริงๆแม่งปล่อยสกิลได้ตั้งนานแล้วแต่ว่าอยากพูดให้ครบมันใช่เรื่องไหมเนี่ยเฮ้ยขึ้นระเบิดมังกรวาลีตอนนี้เลเวล5เลเวล6นะเอาแล้วด้านล่างแตกเฉยโอเคอย่ายอมอย่ายอมอย่ายอมบอกเลยว่าอย่ายอมแล้วผมกดสกิลผิดไปนะจังหวะนี้เอาจริงแม่งมันตายนะเนี่ยได้เกิดว่าผมแบบเก็บคลื่นระเบิดมังกรวาลีดิ่งพระสุธาเอาไว้ใช้ตอนจบอ่ะนี่มาเดี๋ยวผมจะเล่นดราก้อนเทลนะเล่นมาเลยเฮ้ยเนี่ยจังหวะเนี้ยป่ามันอยู่บนสกิลไว้หนึ่งทีปับ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 ต้องได้แล้วจังหวะนี้ต้องได้บอกเลยต้องได้ต้องได้โอ้ขาดเลเวลนิดเดียวแต่ว่าขอไปกดดันก่อนเลยกันนะแล้วอีกฝ่ายนึงหมามาปูมาครับผมจังหวะนี้มาดิก็มาดิก็ขี้หน้าสันโอ้ถ้าผมได้แบบใช้คลื่นระเบิดมังกรวาลีดิ่งพระสุธามหาเทพเมพขิงๆเนี่ยหมาน่าจะตายนะเว้ยเมื่อกี้ตอนนี้6นาทีอยู่นะเลเวลนำนะเอาจริงต้องรวมกลุ่มกันละเลเวล9เลเวล10นะเอ้าก็มาก็มาก็มาไหมล่ะ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 ไงเราทำแต้มไปอีกฝ่ายนึงไม่น่าจะมากันนะมาเยอะไงเกมนี้มันชนะกันที่จำนวนเฮ้ย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 เพื่อนโดนลุมอยู่เพื่อนโดนลุมอยู่เอาเอาเอาไม่รอดกบไม่น่าเข้าไปเลยตายเลยผมก็ไม่น่าไปช่วยมันเลยนะด้านล่างเหมือนว่าเต่าจะเกิดกะโลตอมจะเกิดเอาโลตอมดีกว่าไหมตัวที่สองแล้วมันเกิดใกล้เคียงกันไงเรียบร้อยนะคือระเบิดมังกรวาลีดิ่งพระสุธามหาเทพเมพขิงขิงนะบวกกระเสียเต่าไปด้วยครับผมจังหวะนี้ตีไปตีไปก็มาดิก็มาก็มาก็มาเรียบร้อยป่ะอยู่ในมูฟมันก็มาไปไหนอะไปไหนอะมารวมตัวกันเร็วมารวมตัวกันดันดันดันเห็นปะตัวที่สองมันต้องโลตอมเว้ยเกมนำแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งหนีแทงเว้ยเอามามาไหมล่ะโอ้โหแล้วมันโอ้โหผมไม่น่าจะบวกเลยครับผมจังหวะนี้บอกเลยว่ามีแตกมีแตกมีแตกโอ้ไม่ได้ขึ้นมังกรไงแอนแทกเกอร์เมื่อกี้แม่งยืนแทงคนเดียวกลางวงตีนไม่แน่ใจนะว่าเต่าตัวที่2เนี่ยจะมีอิมแพกเยอะไหมนะแล้วอะไรของมึงวะเฮ้ยคิดว่าเป็นปูแล้วจะล่อหรือยังไงฮะมามานี่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 มาตายไปไปไหนอะไปไหนก็ตายโอ้โหผมน่าจะแบบเข้าไปข้างหน้าเรียบร้อยไม่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 ร้อยเรียบนะไม่ร้อยเรียบเรียบร้อยนะเอ้ามึงจะมาอีกเหรอมึงอยากตายอีกใช่ไหมจะเอาอะไรดีวะจะเอาโล่หรือว่าจะเอาโลตอมกิมผมไม่เอาเต่าแล้วว่าโอเคได้ถ้าเอาเต่าก็มีโล่เอาไว้ไฟต์ตอนทันเดอร์ถ้าเอาโลตอมก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะแบบทำแต้มแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยเสียสมาธิเว้ยจะขึ้นไปทันไหมน่าจะเสียโลตอมอ่ะนั่นไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่าเดินขึ้นไปอย่างนั้นมึงจะโดนดัก
ว่าแล้วเชียวไอ้ไอ้จบไอ้เออไม่รอดมึงไม่รอดไปเป็นไงเราก็มาก็มาปึ๊บปึ๊บปึ๊บตีไปก่อนตีไปก่อนตีไปตีไปเรียบร้อยนะกระต่ายมึงจะไปไหนฮะฮะเรียบร้อยนะเก็บไป4ตัวนะแล้วได้ทันเดอร์ด้วยกบแม่งเดินไปเสี่ยงแต่ว่าก็ดีรับตีนไปกูไม่สนใจแล้วกูทำแต้มอย่างเดียวจังหวะเนี้ยตีตีไปก็มา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 จะเอาหรือไงปูจะเอาหรือไงโคตรแรงอะบอกเลยดิวลันดอนเนี่ยเหลือ1นาทีแต่ผมว่าเกมนำอะนำเยอะเลยแหละเรียบร้อยนะอีกฝ่ายนึงมันจะมีปูที่หน้าเป็นห่วงดอปปูมันจะมาหรือเปล่าถ้าปูมามันจะแบบมีอยู่ในมูฟมาไงนี่ไงมันมาแล้ว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 ไม่ได้ทำแต้มหรอกกูบอกเลยไม่ได้ทำแต้มหรอกเจอดิวลันดอนเนี่ยเป็นไงล่ะมากี่ตัวกูก็เก็บหมดอะจังหวะเนี้ยโอ้โหคิวไปกี่ตัวอะคิวไป10ตัวละอันนี้คือดิวลันดอนสายที่ผมคิดว่ามันโอเคที่สุดแล้วนะคือผมเคยเล่นสายป้อมแล้วผมเจอนกแล้วนกมันอะฝ่ายมาเอาผมอย่างเดียวรัวๆเลยผมจำขึ้นใจเลยแพ้เลยตอนจบเกมใช่ไหมมันมีการแบบมากดไลค์ให้ผมด้วยแบบเจตนาสื่อมากเลยว่าจะมาเอากูดังนั้นผมเลยคิดว่าเล่นสายขึ้นมังกรบวกกระสายเนี้ยดากอนเทลอะดีที่สุดละแต่มันก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนด้วยนะ85นะคิวไป11ตัวจ่ายดาเมจ 111,000 น่ะจังหวะนี้ครับผมนกผมแบบเตรียมรอแก๊งแล้วแล้วนกเปิดเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็อุ๊ยจะเก็บได้หรือเปล่าเก็บไปได้ครับผมโดยที่ผมกับปูลินไม่มีส่วนร่วมอะไรเลยนะรับไม่ได้คีฟเลยมาสายดังป้อมปึ้งปึ้งปึ้งมาดิ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 มามาสายนี้ดีเว้ยช่วยแบบคุมโซนให้เพื่อนตายไปดีลิซาร์ดอน23แต้มต้องไปหนองผมนะสวยครับผมแล้วก็จังหวะนี้ถอยกลับมานิดนึงนะแล้วก็คุมโซนให้เพื่อนอย่าหนีเวลาเพื่อนจะหนีแล้วเราเป็นแอทแทคเกอร์เราอยู่หลังใช่ไหมอย่าเพิ่งรีบหนีไปไกลเว้ยอ้าวพาวิกอนมึงเอาอย่างนี้เลยเหรอเพราะไม่อย่างนั้นอ่ะเพื่อเรามันจะหนีไม่ได้เว้ยเดี๋ยวเพื่อเราจะตายแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ตายหรอกมันมีแค่คาบิกอนไงถ้าอีกฝั่งหนึ่งมีตัวยิงเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงที่เพื่อเราจะตายนะโอเคตอนนี้ได้มา13ลูกนะสวัสดีลิซาร์ดอนฟิกเกอร์เลยเหรอเมื่อกี้ได้ยินเสียงดากอนเทลเท่านั้นนะไม่เอาหินเลยหินเนี่ยบอกเลยว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่จะฆ่าตายแทงให้หน่อยเข้าไปเข้าไปตายมึงอ่ะมึงต้องตายบอกแล้วมามินดาเมจดิวลันดอนอย่างงั้นเหรอมาตรงนี้ปึ้ง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 ยกเลิกเลยเพราะว่าดิวลันดอนมาเดี๋ยวนะอุ้ยนกไปแล้วว่ะสายขึ้นมังกรด้วยนะเดี๋ยวนะต้องบวกต้องบวกโอเค30แต้มไม่ทันแล้วปล่อยเขาทำแต้มไปแล้วก็วาร์ปกลับบ้านนะขึ้นไปเอาโลตอมนะได้อยู่ในมูฟมาเป็นที่เรียบร้อยนะได้เต่าก่อนก็ได้อยู่ในมูฟก่อนนะมันก็เดินเกมง่ายกว่าแล้วแหละนะเอาเลยเอาเลยยิงไปยิงไปยิงไปสวยครับผมใครได้โลตอมมาเอาฝั่งเราได้โลตอมด้วยนะกบไปไหนวะกบไปไหนไม่รู้นะแต่ว่าปึ้งไป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 สวยครับผม40แต้มสวยๆนะก็30แต้มนะจัดไปเฮ้ยอะไรอะไรอะไรจะไปไหนจะไปไหนมันอยู่ในมุฟฟิกเกอร์หนีเรียบร้อยนะรู้จักหรือเปล่านี่โอเวอร์เอ็กโน่หนึ่งถ้าโดนลุมก็ตายไป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 เฮ้ยเดี๋ยวคาร์บิกอนมึงจะมาเอาอะไรกูไม่ให้หรอกกองพึ่งอ่ะก็มาดิก็มาดิโอเย่ถอยกลับมาอันนี้สายขึ้นมังกรใจกระสายตั้งป้อมเลยนะเนี่ยจังหวะนี้ผมต้องไปด้านล่างแล้วเพราะว่าเต่าจะเกิดก่อนนะแล้วก็ผมกำลังจะได้อยู่ในมูฟนะเดี๋ยวนะได้ถอยกลับมาแล้วก็ยิงไปเรียบร้อยนะได้มา1ตัวนะได้ลืมดอนมานะครับผมแล้วก็ไปตีไปตีธรรมดาไปตีธรรมดาก็ได้นะโอเคอยู่คุมโซนตรงนี้เลยแล้วก็ปึ้งสวยนะไปขึ้นไปด้านบนแล้วก็พอได้โลตอมทีเนี้ยดันง่ายเลยมาเดินไปเช็คพุ่มให้หน่อย
ั่นไงว่าแล้วเชียวนะมันเปิดแล้วมันเปิดแล้วปึ้ง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 เอาเลยอยู่ในมุฟเลยคุมไว้ปึ๊บปึ้งปึ้งปึ้งโอ้โหแล้วโดนขึ้นมังกรไปบอกเลยว่าอย่างอารมณ์เสียนะโอ้โหเศร้าเลยไปไปไปพวกเราต้องไปกดดันกันแล้วทีมผมนกตายเหรอเนี่ยเขาอยู่ด้านล่างกันหลายตัวนะไงดีวะไปกดดัน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 ตีมัน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 โอ้โหแล้วแม่งเฮ้ยคาบิกอนเปิดอยู่ในมูฟฮัลโหลปะปะกลับเพอกลับเพอกลับเพอเฮ้ยดิวลันดอนอยู่บนว่ะเฮ้ยเจังหวะนี้ต้อง50แต้มแล้วบอกเลย50แต้มมีฟิกเกอร์อยู่โอ้โหละ50แต้มสวยๆนะไม่มีใครมาขวางแล้วด้านบนนกทำไป40แต้มนะผมจะไม่มีอยู่ในมูฟไฟเต่าไว้เกมกำลังนำห่างอยู่นะไปเช็คพุ่มไม่หน่อยเช็คพุ่มไปเช็คพุ่มไปไม่รู้จะส่งสัญญาณยังไงได้แต่แบบเดินกระดึบกระดึบให้เขารู้ตัวก็มาดิ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 ไป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 โซนกันไปเดี๋ยวทางนี้แบบดิวลันดอนเอาเองดิวลันดอนแบบเก็บไว้อยู่แล้วเรียบร้อยครับผมตีไปตีไปกบแบบหน้าสั่นนะเมื่อกี้เรียบร้อยครับผมเข้ามา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 ปึ๊บเดี๋ยวนะผมจะตายเว้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถึงป่าวะไม่รู้นะฮัลโหลแล้วเราจะเข้าไปยังไงวะเนี่ยเอาวาร์ปกลับบ้านละทิ้งแทงค์แทงค์บอกกูตีนกอยู่ไม่ใช่อะไรกลัวแบบโดนมันเอาทันเดอร์มันมีดิวลันดอนด้วยไงมันไวก็มาครับผมจังหวะเนี้ยก็มาก็มาก็มาเสียทันเดอร์ด้วยร้อนบอกเลยงานนี้ร้อนร้อนจัดจัดขนาดแบบเกมนำแล้วนะนะก็มา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 มึงก็มาดิก็มาดิก็มาก็มาก็มาโอ้โหไม่ไหวนะโดนอุกอุสายได้มันได้เลือดไงคิวไป11ตัวนะสายดาเมจไป 86,000 นะสายขึ้นมังกรแรงกว่าวะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผม